เราอ่านกุรอานเราจะเจอคำว่าอัลอินซานุอินซานน่ะก็คือแปลว่ามนุษย์แต่เวลาเราอ่านกุรอานเนี่ยเราจะรู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นมนุษย์เราจะอยู่ในฐานะมีตำแหน่งอะไรหรือจะอยู่ในบริบทอย่างไรแต่เราหนีไม่พ้นคำว่าอัลอินซานุก็คือมนุษย์มนุษย์ถ้าในดูในอัลกุรอานผมขออนุญาตนำเสนอประมาณ5อายะห์จากกุรอานทั้งหมดเลยนะ1อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าคุลิกัลอินซานุฎออีฟาอัลลอฮ์ทรงกล่าวว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาในสภาพที่อะไรครับอ่อนแออันนี้อายะห์ที่1อายะห์ที่2ว่ากานัลอินซานุอายูลามนุษย์เนี่ยเป็นคนที่อะไรครับอายูลาก็คือเป็นคนที่รีบร้อนทำอะไรจะรีบร้อนเสมอเลยเดี๋ยวเราลองดูว่าเราเนี่ยใช่อยู่ในข้อไหนหรือไม่ข้อที่3ว่ากานัลอินซานุอักษะรอชัยอินจะดะลามนุษย์จะเป็นคนที่มีลักษณะที่ชอบอะไรครับโต้เถียงคนที่อ่านกาฟีวันศุกร์เนี่ยเราจะเจออายะห์นี้ว่ากานัลอินซานุอักษะรอชัยอินจะดะลามนุษย์จะอยู่ในความในคำอะไรครับเป็นคนที่ชอบเถียงแล้วเราก็จะเห็นในสังคมปัจจุบันนี่แหละซีอินนัลอินซานะคูลิกอฮาลูอามนุษย์จะถูกสร้างมาในสภาพที่เป็นคนอะไรครับหวั่นไหวและคำสุดท้ายอินนัลอินซานะลาฟีคุสมนุษย์จะอยู่ในความขาดทุนท่านพี่น้องนี่คือคำว่ามนุษย์ก่อน